สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็สวัสดีนะคะวันนี้นั่งคู่กับชายหนุ่มคู่หล่อของทั้งสองท่านเลยนะคะคุณภพชัยแล้วก็คุณชันชัยคุณป๊อปนะคะวันนี้ตามที่เราได้ทีเซอร์ไปนะคะคุณภพเรื่องที่เราจะพูดก็คือเรื่องของสภาพัฒน์ออกมาเปิดเผยตัวเลข GDP ในไตรมาสที่1ปี2560ซึ่งก็ออกมาดีกว่าคาดนะคะ 3.3 ของเราเท่าไหร่คะเราคอนเซนซัสนะครับคาดการณ์เราไว้ที่บางแห่งก็ 3.1 บางแห่งก็ 3.2 นะครับแต่ถือว่ารวมๆก็ถือว่าดีกว่าที่คาดเมื่อเช้าเราก็มีพูดเกินๆไปเหมือนกันในมันจะทอล์กก็นั่นเป็นประเด็นแรกที่คุณภพชัยจะมารับหน้าที่นะคะพูดถึงเรื่องของตัวเลข GDP ที่มาถอดมาดีกว่าคาดแล้วก็แนวโน้มต่อไปจะเป็นยังไงแล้วก็มีกลุ่มหรือเซกเตอร์ไหนบ้างที่คิดว่าอาจจะได้ประโยชน์นะคะแล้วก็ในประเด็นที่2นะคะที่เราได้มีการเกริ่นเอาไว้ก็คือน้องป๊อปนะคะพูดไว้เมื่อเช้ามีเรื่องของต่างชาติที่มีการเปิดสถานะช็อตนะคะเป็นสูงสุดเป็นประวัติการเลย 29,000 สัญญาตรงนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะเห็นแล้วอาจจะตกใจหรือเปล่าว่าเอ๊ะต่างชาติมองตลาดทุนบ้านเราไม่ดีไหมเดี๋ยววันนี้คุณชาญชัยจะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะคะเริ่มแรกเรามาพูดเรื่องของพื้นฐานก่อนเอามาทางคุณภพชัย GDP 3.3 เกินคาดเยอะไหมแล้วก็ดูแล้วมันจะยั่งยืนไหมคะคุณภพชัยครับผมก็จริงๆตรงนี้นะฮะทางด้านของ GDP growthเรียกว่าค่อนข้างออกมาดีกว่าที่คาดพอสมควรเห็นแล้วก็ชั่งชื่นหัวใจนะครับเพราะว่าหลายๆฝ่ายเนี่ยคาดการณ์ว่าโตเนี่ยนะครับน่าจะโตใกล้เคียงกับไตรมาสที่4นะครับที่ 3% นะแต่ว่าออกมาอยู่ที่ 3.3% นะครับเดี๋ยวเราไปดูชาร์ตกันนะครับว่าการโตนะครับใน 3.3% ตรงนี้เนี่ยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นการเติบโตนะครับได้ดีที่สุดเลยนะฮะในช่วงของ3ไตรมาสหลังตรงนี้นะครับก็อันนี้พอดีเต็มภาพมาให้ดูนะครับจัดเต็มนะครับวันนี้จัดเต็มนะครับก็ในช่วงของไตรมาสที่จะเห็นนะครับว่าในช่วงของไตรมาสที่2นะครับปี59เนี่ยสักของเศรษฐกิจไทยเนี่ยเติบโตได้นะครับประมาณสัก 3.5% นะครับแล้วก็พอมาเข้าสู่ไตรมาสที่3ก็ไตรมาสที่4ก็คือครึ่งปีหลังของปีที่แล้วเนี่ยนะครับเศรษฐกิจนะฮะก็ผลิตว่าโดยลงมานะครับโดยเติบโตนะครับเหลือเพียง 3.2% ในไตรมาสที่3นะครับแล้วก็ 3% นะครับในไตรมาสที่4นะครับก็เลยทำให้นะครับทั้งปี59นี้ก็เติบโตได้ 3.2% นะครับซึ่งตัวเลขตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะดูนะครับเติบโตนะครับเทียบกับปี58แต่ก็เรียกว่าเป็นการเติบโตที่ค่อนข้างจะน้อยนะครับเมื่อเทียบกับตัวเลขของประเทศในภูมิภาคที่เป็นเพื่อนบ้านกันนะครับและประเทศนี้มีการเติบโตได้โดดเด่นกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์หรือว่าอินโดนีเซียนะเขาก็เศรษฐกิจก็เติบโตได้ดีกว่าบ้านเรานะครับประมาณปีนี้นะครับเข้าสู่ไตรมาสแรกเนี่ยเติบโตได้ 3.3% นะครับซึ่งถ้าเราเทียบกับเป้าหมายนะครับทั้งปีนะที่ทางด้านของฝ่ายวิจัยเราประเมินเอาไว้นะครับที่ 3.5% นะครับไตรมาสแรกออกมา 3.3% เนี่ยก็แสดงว่าที่เหลือนะครับในไตรมาสที่2 3 4เนี่ยต้องเติบโตเฉลี่ยไตรมาสละ 3.6% ทั้งนั้นต้องถามว่าถ้าเฉลี่ยเติบโตต้อง 3.6% ครับเป็นไปได้ยากไหมคะที่ดูเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวทั้งนั้นเดี๋ยวลองมาดูไส้ในกันก่อนดีกว่านะครับว่าถ้าพูดถึงนะครับไส้ในองค์ประกอบต่างๆแล้วถ้ามาพูดเราประเมินต่อไปนะครับในอนาคตเนี่ยจะเป็นไปได้อย่างที่เราคาดการณ์ไว้ 3.5% ไส้ในของพวกนี้หมายถึง Q1 ที่ประกาศใช่ครับใช่ครับของแต่ละต้องเรียกว่าแต่ละส่วนแต่ละเครื่องยนต์ของเศรษฐกิจนะครับเพราะว่า GDP เนี่ยนะครับมันก็มีองค์ประกอบด้วยกันประมาณสัก4-5อย่างด้วยกันนะครับก็คือทั้งนั้นของตัวคือสมการทั่วไปเลยนะครับอย่างที่เรียนกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมอะไรเงี้ยก็คือ C บวก I บวก G นะครับแล้วก็บวกด้วยตัว X ลบ M นะครับอันนี้เป็นการสอนหนังสือสอนหนังสือที่1นะครับผมนะอันนี้ก็เตรียมชาร์ตมาให้ดูกันนะครับอันนี้เป็นทั้งนั้นของเศรษฐกิจนะครับรายไตรมาสนะฮะก็แยกตามตัวกิจนะครับตรงนี้ถ้าลองมาดูกันนะครับแต่ละอันก็คือทั้งของการบริโภคภาคครัวเรือนนะครับตัวสีตัวที่อยู่ริมสุดท้ายอันนี้สีจะแบ่งตามแต่ละควอเตอร์นะครับสีนี้จะแบ่งตามแต่ละควอเตอร์ส่วนทางด้านของแกนนะครับเอ็กซ์ที่อยู่ด้านล่างก็คือแกนนอนนี่ก็จะแบ่งตามทางด้านของแต่ละภูมิภาคตรงนี้นะครับทางของแต่ละภาคธุรกิจนะครับก็คือมีทั้งของการบริโภคภาคครัวเรือนตัวสีนะครับมีของการใช้จ่ายภาครัฐนะครับหรือตัวจีนะฮะมีทั้งของการลงทุนนะครับการลงทุนจะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือการลงทุนภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐนะครับแล้วก็มีทั้งของตัวส่งออกนะครับหรือตัว X นะฮะแล้วก็มีทั้งของนำเข้าหรือว่าตัว N นั่นเองนะครับถ้าพูดถึงนะฮะพระเอกนะครับที่นำมาเลยก็คือทางด้านของการลงทุนภาครัฐนั่นเองนะครับแต่ในชาร์ตเนี่ยนะจะเห็นได้ว่าในไตรมาสตรงนี้นะครับการ
เติบโตนะครับของภาคนะครับการลงทุนภาครัฐเนี่ยสูงถึงกว่า 9.7% ด้วยกันนะครับก็แน่นอนว่าหลักๆก็มาจากทางของโครงการก่อสร้างนะครับต่างๆนะที่มีขึ้นออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับในไตรมาสนี้นะครับถัดมานะก็คือทางด้านของการบริโภคภาคครัวเรือนนะครับตัว C นะที่เติบโตได้นะครับประมาณ 3.2% ด้วยกันนะครับตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเติบโตนะครับต่อเนื่องจากไตรมาสที่แล้วใช่ครับรายงานตอบโตเติบโตนั้นต่อเนื่องจากไตรมาสที่แล้วนะครับก็ทางด้านของการเติบโตภาคครัวเรือนตรงนี้นะครับก็มาจากทางด้านของภาคการเกษตรเลยเป็นหลักเลยนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่าไปก็น่าสงสารเกษตรกรเหมือนกันนะครับเจอทั้งปัญหาน้ำท่วมนะครับปัญหาภัยแล้งนะทีนี้เนี่ยแต่ว่าต่างๆพวกนี้เนี่ยก็คือปัญหาต่างๆคลี่คลายออกไปได้นะครับพืชผลการเกษตรก็ดีขึ้นก็เลยทำให้ทางด้านของภาคเกษตรภาคครัวเรือนตรงนี้เนี่ยก็เลยมีกำลังซื้อมากขึ้นนะครับแล้วก็เลยทำให้ทางด้านของไตรมาส1นี้เนี่ยก็มีการเติบโตได้ประมาณ 3.2% นะครับถัดมาคือทางด้านของการส่งออกนั่นเองนะครับการส่งออกในไตรมาสนี้เนี่ยก็ยังไว้ใจได้นะครับเติบโตได้ 5.1% นะครับก็หลักๆนะเป็นการขยายตัวนะครับของสินค้าการเกษตรนะครับแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมนะครับเกษตรเนี่ยหลักๆมาจากด้านของการส่งออกนะครับยางพาราไปจีนนั่นเองนะเนื่องจากว่าตัวสต็อกยางพาราในจีนเนี่ยมีการลดลงนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะยังมีการเพิ่มขึ้นนะครับในทางด้านของสินค้าอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะทางด้านของรถยนต์นะครับแล้วก็ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนั่นเองนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือการนำเข้านะครับการนำเข้าเนี่ยนะครับก็จากภาพนี้นะฮะจะเห็นได้ว่าการนำเข้าเนี่ยเติบโตกระโดดเลยทีเดียวนะครับ 14.9% ค่ะนะครับการนำเข้าตรงนี้ส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะก็เป็นการนำเข้ามาจากทางด้านของน้ำมันดิบนะครับอันนี้ฮะจะเห็นได้ว่าไตรมาสที่4คือแท่งสีน้ำเงินที่อยู่ริมสุดตรงนี้นะฮะก็ภาคการส่งออกสูงขึ้นมาใช่ขวาสุดเลยนะครับสูงถึง 14.9% นะครับซึ่งการนำเข้าตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นการนำเข้าพวกน้ำมันดิบนะครับซึ่งมีสัดส่วนถึง 10% ของการนำเข้ารวมตรงนี้เนี่ยเป็นการนำเข้ามาเพื่ออะไรนะครับเป็นการนำเข้ามาเพื่อผลิตสินค้าในประเทศแล้วก็ส่งออกต่อไปนั่นเองนะก็เลยทำให้การนำเข้าในรอบนี้เนี่ยออกมาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ยังมีทางด้านของการนำเข้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเป็นขั้นต้นมานะครับเอามาประกอบในบ้านเราเป็นสินค้าขั้นกลางแล้วก็ส่งออกไปต่อนั่นเองนะจากที่ผ่านมานะครับว่าจะเห็นได้ว่าทางด้านของการส่งออกสินค้าของเราส่วนใหญ่จะเป็นการส่งออกสินค้าขั้นกลางขั้นต้นกับขั้นกลางจะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมเนี่ยทางด้านของการนำเข้านะครับในไตรมาสนี้เนี่ยถึงกระโดดมาแบบนี้นั่นเองนะครับก็โดยรวมๆนะก็ตรงนี้เนี่ยออกมาค่อนข้างดีมีแต่เพียงทางด้านของตัวทางด้านของการลงทุนภาคเอกชนนะครับในไตรมาสนี้เนี่ยค่อนข้างจะหดไม่ดีนะครับก็คือชะลอตัวลงไปประมาณสัก 1.1% ใช่ใช่นะครับก็ตรงนี้เองเนี่ยอาจจะบอกได้ว่าเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยนะครับท่านของภาคเอกชนเองอาจจะยังดูไม่ค่อยเชื่อมั่นเท่าไหร่นะครับจะเห็นนะครับว่าในปีที่แล้วเนี่ยนะครับถ้าว่ายังจำกันได้เรื่องของการประมูลต่างๆเนี่ยปีที่แล้วออกมามีเป็นแค่โครงการเดียวคือทางด้านของรถไฟฟ้านะครับสายสีเหลืองชมพูนะครับก็แล้วก็ในช่วงต้นปีมานี่ก็ยังอาจจะยังเห็นอะไรที่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เชื่อว่านะครับหลังจากนี้เนี่ยหลังจากที่เรื่องของโครงการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟทางคู่นะครับ5เส้นทางที่มีการแก้ไข TUR นะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของการรอประกาศเรื่องของตัว TUR ตรงนี้อยู่นะครับถ้าสมมุติว่าเส้นทางตรงนี้คือเส้นทางหัวหินประจวบเนี่ยนะครับผ่านนะฮะแล้วก็ให้เรื่องขายซองประมูลแล้วก็เข้าสู่กระบวนการประมูลได้เนี่ยเชื่อว่าในเส้นทางที่เหลือนะครับอีก4เส้นทางเนี่ยน่าจะทยอยออกมาได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเรามีแม่แบบอยู่แล้วถูกมั้ยครับค่ะเรามีแม่แบบอยู่แล้วนะครับถ้าออกมาปุ๊บตรงนี้เนี่ยนะฮะก็น่าจะออกมาได้ทุกๆสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับก็รู้สึกว่าถ้าเราคุยกับคุณประสิทธิ์ที่ดูทางด้านนี้โดยก็จะบอกเอาไว้ว่าจริงๆแล้วทางฝ่ายวิจัยเอเชียพาร์ทของเราไม่ได้รู้สึกว่าเป็นกังวลกับเรื่องของการที่มีคณะกรรมการจะซื้อจัดจ้างที่เขาทำตรวจสอบเรื่องโครงการภาครัฐนะครับแต่กลับเห็นว่าจริงๆแล้วการที่มีคณะกรรมการชุดนี้เข้ามามันจะทำให้การจัดการเรื่องการทำ TOR การประมูลก็ดีเดี๋ยวมีความโปร่งใสและมีเหมือนกับเป็นต้นแบบเอาไว้เพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยเราอาจจะเห็นเรื่องการเปิดซองประมูลหรือการทำ TOR ออกมาค่อนข้างได้เร็วขึ้นไม่ซ้ำไปอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ทางเรามองในเชิงที่
ไม่ได้รู้สึกว่าวิตกนะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าไอ้ตรงนี้จริงๆถ้าออกมาตามที่เราคาดการณ์เนี่ยมันจะทำให้ความเชื่อมั่นของภาคเอกชนกลับคืนมาแล้วก็การลงทุนภาคเอกชนเนี่ยมันจะไม่ติดลบอย่างที่ไตรมาส1ที่ผ่านมานี้หรือเปล่าใช่ครับนั่นก็เป็นส่วนที่ต้องดูคุณพบมีอะไรต่อไหมคะครับทีนี้เนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ยที่พี่ดำถามมาตอนแรกว่าตอนนั้นของเศรษฐกิจไทยนะจะ 3.6 จะ 3.5 ครับ 3.5 จะตัวได้ตามเป้าตัวนี้หรือเปล่าผมว่าตัวที่เป็นปัจจัยเลยคือทางของการลงทุนภาคเอกชนนั่นเองแต่ 3.6 ที่ต้องทำให้ได้ในเฉลี่ยแต่ละไตรมาสใช่ดูว่าเป็นว่าก็คือตอนนั้นเนี่ยตัวแปรสำคัญก็คือทางด้านของการลงทุนภาคเอกชนนะครับถ้าครึ่งหลังนะฮะเรื่องของการประมูลต่างๆนะครับเรื่องของการจัดซื้อต่างๆเนี่ยนะครับออกมาตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นตัวนำร่องทางด้านของการลงทุนภาคเอกชนให้มีการลงทุนกันเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ตรงนี้เองเนี่ยเราก็เลยทางด้านของฝ่ายเชนเราก็ยังประเมินว่าในปีนี้เศรษฐกิจหน้าที่จะโตได้3.5%ก็ยังคงประมาณการเอาไว้ก่อนใช่ครับผมนะฮะตอนนั้นค่ะถ้าฟังจากคุณพบคร่าวๆสรุปก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่เป็นตัวขับเคลื่อน GDP เนี่ยแทบจะทุกตัวเลยโอเคแล้วโอเคแล้วใช่ครับเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นคือการลงทุนภาคเอกชนที่อาจจะยังขาดความเชื่อมั่นไปบ้างในบางเรื่องนะคะก็แต่ฝ่ายวิจัยเรายังมองว่ายังไปได้อยู่นะคะอันนี้ก็เป็นทางด้านของประมาณการนะครับคอนเซนส์ของสำนักต่างๆนะครับก็คือคอนเซนแซสของตัว GDP growth ในปีนี้นะฮะก็ถ้าดูแล้วก็จะยังไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นออกไปทางนิเกทีฟถูกไหมใช่คนก็ยังคงเอาไว้เมนเทนไว้เหมือนเดิมใช่ครับก็แรงนะครับอันนี้เนี่ยแรงโดยส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณสัก 3.2-3.6% นะครับก็อาจจะมี IMF นะครับก็อาจจะใจร้ายกับเราเป็นนิดนึงนะให้เราแค่ 3% เองนะครับผมก็รอดูนะครับว่าเดี๋ยวออกมาแล้วในเดือนตุลาคมเนี่ยเขาน่าจะต้องปรับ GDP ของเราขึ้นมาลดเนี่ยดูแค่ดีไว้ก่อนโดยปกติแล้ว IMF ก็ค่อนข้างจะเวลามองอะไรก็จะค่อนข้าง conservative แล้วใช่ใช่นะคะก็ต้องอะไรก็ต้องรอดูว่าหลังจากนี้ไปเขาจะปรับเราหรือเปล่าแต่ว่าดูแล้วเหมือนน่าจะไปในทิศทางที่ดีใช่ไหมดูจากไตรมาสที่1ใช่ใช่ครับผมอะไรแน่น่าจะเป็นอะไรทิศทางที่ดีครับค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยตัวเซกเตอร์ที่เราดูว่ามันอาจจะได้รับผลดีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นส่งออกมันจะเป็นทางด้านไหนครับคุณโป๊กก็ประเมินเบื้องต้นครับคือเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเนี่ยนะฮะก็โดยส่วนใหญ่ก็ต้องมาทางด้านของกลุ่มอาจจะมีทางด้านของกลุ่มแบงก์มากก่อนกลุ่มธนาคารพาณิชย์เพราะว่าเรื่องของความต้องการสินเชื่อก็จะมากขึ้นนะครับรวมถึงทางด้านของพวกภาคแล้วหมอก็สร้างอันนี้ก็แน่นอนว่าต้องได้อยู่แล้วนะครับเรื่องของโครงการไม่กับโปรเจกต์ต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของวัสดุก่อสร้างต่างๆที่น่าจะหลังนี้ซบเซานะครับกันมาหลายไตรมาสแล้วนะครับหลังจากนี้ไปนี้ก็น่าจะดีขึ้นนะครับโดยส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นทางด้านของที่เกี่ยวข้องกับโดเมสติกจะเป็นส่วนใหญ่นะครับเรื่องของใช่ครับเรื่องของแบงก์สินเชื่อนะครับเรื่องของรับเหมาก่อสร้างวัสดุก่อสร้างอะไรพวกนี้เนี่ยน่าจะค่อยๆดีขึ้นรู้สึกว่ากลุ่มแบงก์กับรับเหมาก่อสร้างในทางฝ่ายวิจัยของเราจะให้น้ำหนักมากกว่าตลาดใช่ใช่ครับยังใช่ครับเป็นอยู่ใช่ครับมีอะไรสุดท้ายมีอะไรจะเพิ่มไหมคะครับผมก็สุดท้ายก็อยากจะบอกไว้ว่าเหมือนกันนะครับว่าทางด้านของคืออาจจะมีคนสงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมแบบเศรษฐกิจพื้นฐานของบ้านเราเนี่ยก็ดูดีนะครับแต่ว่าทำไมเซ็นเอ็กซ์เองบ้านเราไม่ไปไหนเมื่อกี้เห็นคำถามแบบนี้เหมือนกันนะว่าทำไมเซ็นเอ็กซ์เองมันตกตรงนี้นะครับก็จริงๆเนี่ยนะฮะเรื่องของปัจจัยพื้นฐานของบ้านเราก็ยังดีอยู่อย่างที่บอกไปนะครับแต่ว่าทางด้านของการเคลื่อนไหวของดัชนีเนี่ยมันก็มีปัจจัยอื่นๆมาประกอบด้วยนะครับที่สำคัญก็คือเรื่องของกระแสฟันโฟนั่นเองนะที่เดี๋ยวคุณชันชัยเขาจะพูดถึงตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทางด้านของกระแสฟันโฟไม่เงินตรงนี้เนี่ยในช่วงนี้เนี่ยอาจจะยังเห็นไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับทางด้านของถึงแม้ว่าเงินมันจะมีการไหลเข้ามานะครับในหุ้นภาคแต่ว่าก็น่าแปลกใจเหมือนกันเนื่องที่ว่าทางด้านของนักลงทุนต่างชาติเองเขาก็มองข้ามบ้านเราไปนะครับอาจจะยังมีเรื่องของความเครือบแคลงสงสัยอะไรบางอย่างนะครับแต่ว่าตัวเลขหลายๆอย่างนี้ก็ออกมาค่อนข้างที่จะพรูฟทีเดียวนะครับว่าเศรษฐกิจบ้านเรายังดีอยู่นะครับก็เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยยังขาดเครื่องยนต์ค่อนข้างดีแล้วขาดแต่ว่าทางด้านของขาดน้ำมันเชื้อเพลิงก็คือทางด้านของตัวฟันโฟนั่นเองนะครับซึ่งถ้ามองนะครับว่าการปรับลดลงของทางด้านของเส้นเด็ดหรือว่าดัชนีตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสที่เข้าไปสะสมหุ้นมากกว่านะครับแล้วก็อย่างพี่เทอร์ได้บอกว่าเอาไว้ตอนเช้าว่าดาวไซด์ก็ค่อนข้างจะแบบนั้นนั่นเองนะครับก็น่าที่จะเป็นโอกาสที่จะเข้าไปสะสมหุ้นมากกว่าคุณพบจะเติมหรือจะเสริมให้สักนิดหนึ่งไหมคะล่าสุดเนี่ยตัวเลขของผลประกอบการไตรมาสที่1เพื่อให้ล้อไปกับทาง GDP ของบ้านเราที่เติบโตดีล่าสุดตัวเลขที่เรารวบรวมได้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ผลประกอบการส่วนใหญ่จะออกมาเป็นไปตามที่เราประเมินหรือเปล่าครับถ้าจากที่รวมกันมานะฮะก็อยู่ที่ประกาศออกมาได้ประมาณสัก 71% นะครับของ market cap ตั้งตลาดนะฮะก็ใกล้แล้วค่ะใช่ครับก็ทำกำไรไปรวมกันได้นะครับประมาณสัก 2.03 แสนล้านบาทแล้วนะครับตอนนี้ยังเหลือ
บริษัทมาร์เก็ตแคปใหญ่ๆอย่างเช่นทั้งอย่างเช่นของพวกปตท.นะครับอย่างพวกAOTอะไรพวกนี้นะซึ่งก็เชื่อนะครับว่าที่เหลือตรงนี้เนี่ยน่าจะทำได้ตามเป้าที่เราประเมินเอาไว้ที่ 2.3 แสนล้านบาทนะครับแล้วก็ทางด้านของทั้งปีนะครับก็ยังคงประมาณการเอาไว้ที่ประมาณสัก 9.9 แสนล้านบาทนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกันนะถ้าเทียบกันจากด้านนี้นะครับกับบริษัทที่ประกาศแล้วกับช่วงไตรมาส4ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ไตรมาส1ปีที่แล้วเนี่ยเติบโตทั้งเอียงเยแล้วก็คิวออนคิวเลยค่อนข้างดีค่อนข้างดีทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนั้นเป็นในเรื่องของในรายตัวหรือรายกลุ่มที่เป็นพวกเรียลเซกเตอร์จริงๆนะคะพอคุณพบพูดเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่เป็นภาพรวมอย่าง GDP แล้วเนี่ยก็เลยต้องให้คุณพบพูดเรื่องของในแต่ละเซกเตอร์ด้วยว่าออกมาผลประกอบการไตรมาส1เป็นยังไงซึ่งจริงๆแล้วถ้าจะให้ดูจริงๆก็คือค่อนข้างจะสอดคล้องกับการเติบโตของ GDP อยู่แล้วนะคะแต่อย่างที่คุณพบเรียนบอกว่าทำไมฟันโฟลถึงยังไม่ค่อยมาแต่ว่าเราแอบเห็นว่ามีการซื้อเมื่อประมาณสักพฤหัสกับศุกร์ที่แล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจอย่างที่เกริ่นไปก็คือว่าทำไมมีแรงซื้อ2วันที่ผ่านมาแต่นักลงทุนต่างชาติมีการเปิดสถานะช็อตถึง 29,000 สัญญาซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการเดี๋ยวอันนี้จะให้คุณป๊อปนะคะคุณชาญชัยเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังแล้วก็ช่วยดูว่ามีปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดอย่างนั้นหรือว่ามันมีเรื่องที่น่าวิตกเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอดูว่าเราสามารถที่จะโชว์ชาร์ตได้ไหมคะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับพี่นาคดีมันก็มีการรีบูทเกิดขึ้นนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวแล้วก็เกินไปนะเกินไปว่าเมื่อจริงๆแล้วเท่าที่เห็นเนี่ยเคยคุยกับคุณป๊อปมาตลอดนะคะเกี่ยวกับเรื่องตัวช็อตในเซ็ต50 future นะคะก็ลองเล่าให้ฟังค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนที่เราจะไปโชว์ชาร์ตตัวนั้นครับก็ช่วงที่ผ่านมานะครับเราเห็นเนี่ยก็คือเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับพี่ดำเราเริ่มเห็นเนี่ยต่างชาติก็คือช็อตนะครับในเซ็ต50มากขึ้นนะครับเซ็ต50 future มากขึ้นซึ่งการช็อตเนี่ยก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าเขามองว่าถ้าดัชนีเนี่ยมันปรับลดลงนะครับการเปิดช็อตเนี่ยมันจะได้กำไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเขามองลงนั่นแหละเล่นขาลงใช่เล่นขาลงนะครับโดยวันพฤหัสกับวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือวันพฤหัสเนี่ยเขาช็อตสุทธิไปประมาณ 9,000 กว่าสัญญานะครับขณะที่วันศุกร์เนี่ยอันนี้วันศุกร์ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับเพราะว่าช็อตสุทธิไปเนี่ย 29,263 สัญญานะครับถามว่าระดับตรงนี้เยอะไหมนะครับต้องบอกว่าเยอะสุดในประวัติการเลยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยแต่มีให้ตัวฟิวเจอร์ตัวนี้นะใช่ใช่ครับก็ถือว่าเยอะเยอะมากๆเลยนะครับแล้วถามว่ามันเป็นยังไงเมื่อเขาเปิดช็อตในระดับที่สูงกว่านี้สูงในระดับนี้นะครับในระดับที่มากกว่า 20,000 สัญญานะครับก็ต้องบอกว่าในสถิติที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่ามันโชว์ทรายที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก่อนหน้านี้ครับคุณป๊อปไม่ทราบว่าเมื่อไหร่ที่มีการซื้อสูงที่มีการเปิดช็อตสูงสุดมากเป็นประวัติการก่อนที่จะถึงตัว 29,000 ก็สุดก็คือเมื่อวันที่11เดือนพฤศจิกายน2559นะครับเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะครับก็ครั้งนั้นเนี่ยช็อตไปประมาณ 23,000 สัญญานะครับก็ตอนนั้นเนี่ยพอช็อตไปก็ลงเหมือนกันนะครับแต่จริงๆเนี่ยผมอยากให้เห็นภาพมากๆนะครับเพื่อที่จะทำให้ผู้ชมเนี่ยได้อินไปกับผม แต่อย่างที่เรียนนะคะต้องขอแซ่คุณป๊อปที่หนึ่งว่าเมื่อสักครู่ที่คุณป๊อปพูดตัวเลขในเรื่องของ9,000สัญญากับตัว 29,000 สัญญานั่นเป็นตัวเลขช็อตนะคะแต่ว่าถ้าเราดูจากแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติจริงๆในวันพฤหัสบดีนั้นรู้สึกเขาจะซื้อใช่ไหมคะใช่ครับค่ะเขาจะเป็นการซื้อค่ะนะคะก็ต่อได้เลยค่ะครับก็เป็นการช็อตนะครับแล้วก็พอช็อตนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็เดี๋ยวผมพูดถึงค่าเฉลี่ยละกันนะครับก็คือก่อนในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาช็อตในระดับ2มากกว่า 20,000 กว่าสัญญาเนี่ยมา5ครั้งนะครับซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยก็ดัชนีเนี่ยก็จะมีทิศทางก็คือพักตัวลงมาค่ะนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับในเซ็ต50เนี่ยก็คือถ้า1วันถัดมาเนี่ยจะติดลบไปนะครับ 0.48% นะครับด้วยความน่าจะเป็น 60% นะครับถ้า3วันถัดมาเนี่ยก็คือจะติดลบไปประมาณ 1.64% นะครับด้วยความน่าจะเป็น 100% เลยนะครับแล้วก็5วันถัดมาเนี่ยจะติดลบ 1.79% นะครับด้วยความน่าจะเป็นถึง 60% นะครับก็ภาพมันก็เป็นอย่างนี้นะครับขณะที่ในเซตอินเด็กซ์เองนะครับก็วันถัดมาเนี่ยก็จะติดลบเนี่ยประมาณ 0.28% นะครับด้วยความน่าจะเป็น 60% นะครับติดลบไป 1.11% นะครับด้วยความน่าจะเป็นถึง 80% นะครับแล้วก็
ติดลบไป 1.08% นะครับด้วยความน่าจะเป็น 60% นะครับภาพก็คือมันจะเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีคือสรุปง่ายๆคือว่าพอหลังจากมีการช็อตลุ่มขึ้นแล้วก็อีกวันถัดมาอินเด็กซ์ก็จะลงใช่ครับแล้วก็ความน่าจะเป็นอย่างที่คุณป๊อปเรียนไปว่าในแต่ละวันแต่ละ3วันแต่ละ5วันเนี่ยความน่าจะเป็นเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์รู้สึกว่าภาพเราจะมาแล้วไหมคะจะได้ให้นักลงทุนได้เห็นภาพกันจริงๆแล้วก็อินไปกับคุณป๊อปนะคะเอาเลยค่ะก็ภาพจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือว่าในที่ผมบอกไปเมื่อครู่นะครับว่าก่อนหน้านี้นะครับก็คือต่างชาติเนี่ยเขาเคยเน็ตช็อตใน1วันเนี่ยมาทั้งหมด5ครั้งนะครับแล้วก็คือถ้าเห็นกรอบสี่เหลี่ยมแดงๆเล็กๆเนี่ยก็คือเป็นแต่ละครั้งที่เขาเปิดช็อตในวันเดียวเนี่ยมากกว่า 20,000 สัญญานะครับมันก็มักจะตามมาด้วยการปรับฐานนะครับก็จากภาพเนี่ยเมื่อวันที่28เดือน5 2015นะครับก็ช็อตไปประมาณ 23,000 สัญญานะครับเซตอินเด็กซ์เนี่ยก็มีการปรับฐานลงมานะครับขณะที่ครั้งถัดมาอีกครั้งที่2นะครับก็เกิดเมื่อวันที่23นะครับกันยา2015นะครับครั้งนั้นเนี่ยช็อตไปประมาณ 2,400 สัญญานะครับก็คือในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะครับเป็นช่วงที่เขาช็อตนะครับก็จะเห็นว่ามีการดิดมีการย่อตัวปรับฐานลงมานะครับถัดมาเนี่ยครั้งที่3เมื่อวันที่29ธันวา2015ครั้งนั้นช็อตไป 24,000 นะครับก็ช็อตตอนนั้นปุ๊บก็ร่วงเลยนะครับขณะที่ในปีถัดมาก็คือปี2016เนี่ยก็คือเขาช็อตมากกว่า 20,000 สัญญาเนี่ยไป2ครั้งนะครับก็คือช่วงเมื่อวันที่14ตุลา2016นะครับก็คือเป็นช่วงนี้นะครับแต่ช่วงนั้นเนี่ยพอช็อตไปก็จริงๆไม่ได้ช่วงแรกยังไม่ได้ลงแรงนะครับมีการดีดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมีการย่อลงมานะครับแล้วก็อีกครั้งนึงเนี่ยก็คือเมื่อวันที่11พฤศจิกายนนะครับที่เมื่อกี้บอกนะครับก็คือช็อตไปประมาณ 23,000 สัญญาก็จะเห็นว่ามีการปรับลดลงมาวันสุดท้ายก่อนที่จะมาเป็นสูงสุดเป็นประวัติการในเมื่อวันศุกร์นะคะวันนั้นเนี่ยหลังจากช็อตแล้วเนี่ยตลาดลงไปกี่เท่าไหร่คะหลังจากช็อตแล้วใช่ไหมครับค่ะวันที่เราจริงแรงไหมคะท่านที่ดูหรือเราใช้เอเวอเรจเป็นรายวันหรือว่ารายสามวันก็ได้ค่ะอันนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวมาดูภาพนี้ดีกว่าครับได้ครับก็คือภาพเนี่ยนะครับจะเป็นภาพในเชิงสถิติที่ผมทำมานะครับในแต่ละครั้งเนี่ยเมื่อต่างชาตินะครับช็อตเนี่ยมากกว่า 20,000 สัญญาเนี่ยในหลังจากนั้นเนี่ย1วันเป็นยังไง3วันเป็นยังไงแล้วก็5วันเป็นยังไงนะครับที่เมื่อครู่พูดไปนะครับในเซต50เนี่ยก็คือมันจะปรับลดลงเนี่ยเฉลี่ยแล้ว 0.4% นะครับด้วยความน่าจะเป็น 60% ค่ะนะครับ1วันถูกมั้ย1วัน1วันนะครับขณะที่ถ้า3วันถัดมานะครับเฉลี่ยอยู่ที่ 1.64% นะครับด้วยความน่าจะเป็น 100% นะครับถัดมาก็คืออีก5วันนะครับถัดมาก็คือ 1.79% นะครับด้วยความน่าจะเป็น 60% ค่ะนะครับขณะที่ในเซตอินเด็กซ์นะครับก็คือจะปรับลดลงนะครับ 0.28% ในวันถัดมานะครับด้วยความน่าจะเป็น 60% นะครับขณะที่3วันถัดมาเนี่ยก็คือจะปรับลดลง 1.11% ด้วยความน่าจะเป็น 80% นะครับแล้วก็5วันถัดมาเนี่ยจะปรับลดลง 1.08% ด้วยความน่าจะเป็น 60% นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยไอ้ภาพบนสุดเนี่ยก็คือวันที่12เดือนวันที่12เดือน5ก็คือ12พฤศจิกายนนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ช็อตไป 29,000 เนี่ยจริงๆวันนี้มันก็ปรับลดลงนะอันนี้ตัวเลขเป็นเมื่ออัปเดตเมื่อช่วงเที่ยงนะครับก็ลดลงไปตามสถิติเดิมละค่อนข้างสอดคล้องกันนิดหน่อยละแต่เท่าที่พี่ดูมีความรู้สึกว่าวันที่มันอาจจะน่ากังวลก็คือวันที่3ใช่เพราะว่าความน่าจะเป็น 100% ใช่ครับแล้วก็ลงไปถึง 1.64% ใช่ครับแต่นั้นทั้งลงทุนอยู่ตกใจนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นสถิติที่เราไปดูมาย้อนหลังมันอาจจะมีหลายอินดิเคเตอร์ที่เรายังต้องติดตามอยู่แต่นี่เป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์เราพยายามที่จะทำการบ้านมาให้นักลงทุนได้ดูกันนะคะคุณชันชัยต่อได้เลยค่ะครับก็จริงๆก็พยายามแกะรอยมาให้ดูนะครับว่าในอดีตมันเป็นยังไงแต่ว่าครั้งเนี้ยก็คือมันมีความแตกต่างนิดนึงนะครับพี่ดามครับตรงระดับ OI นะครับระดับ OI เนี่ยก็คือเป็นระดับสถานะคงค้างนะครับที่มันเปิดอยู่นะครับของ Set 50 Futureตัวนี้มันถ้าเราพูดง่ายๆให้ภาษาชาวบ้านเข้าใจมันกำลังจะเป็นตัวที่สะท้อนถึงก็คือว่ามันจะเป็นตัวสะท้อนถึงว่าไอตัวเซฟตี้ตอนเนี้ยนะครับมีคนเปิดอยู่ตอนเนี้ยเท่าไหร่นะครับมีค้างอยู่ในระบบเท่าไหร่เรียกว่าของจริงคนนั้นเป็นของจริงใช่ของจริงซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยไอตัวค่า OI เนี่ยมันไม่ได้เพิ่มหรือมันไม่ได้ลดอย่างมีนัยยะนะครับมันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าสมมติว่าถ้าสมมติว่าต่างชาติเนี่ยเขาเปิดช็อตเนี่ยไปประมาณ 29,000 จริงนะครับแล้วเขาเปิดเป็นสถานะใหม่หมดนะก็คือค่า OI อะครับพี่ดำมันจะต้องปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างแรงก็คือมีหน้าใหม่เข้ามาเรื่อยใช่เขาจะเปิดเป็นสัญญาใหม่เข้ามาแต่ว่าไอเนี่ยก็คือว่าตอนครั้งเนี่ยนะครับก็คือว่าระดับ OI เนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้น
ลดลงอย่างมีนัยยะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้นะครับที่ส่วนนึงเนี่ยก็คือเขาจะไปปิดสถานะเดิมที่เขาเปิดรองเอาไว้นะครับแล้วก็อาจจะเปิดใหม่เป็นบางส่วนนะครับเหมือนกับเปิดติดระบบนี้ไปเซตเทิลกันไปใช่ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับครั้งก่อนเนี่ยครั้งก่อนถ้าสมมติเปิดเยอะๆเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ OI เนี่ยจะปรับเพิ่มขึ้นในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับทำให้มันปรับลดลงแบบค่อนข้างชัดเจนแบบนี้ถ้าเราย้อนกลับไปในวันที่11เดือนพฤศจิกายน2559ที่สูงสุดเป็นประวัติการก่อนหน้านี้ 23,605 สัญญาตอนนั้นเนี่ยเซต50นะคะอินเด็กซ์เนี่ยลงไป 0.34 average เนี่ยประมาณ 0.48% แล้วก็ค่าความน่าจะเป็นอยู่ที่ 60% ครับตรงนั้นเนี่ยมันลงล่ะตามที่เขาเปิดช็อตเอาไว้ถามว่า OI ตอนนั้นเป็นไงครับคุณป๊อป OI ส่วนใหญ่ตอนนั้นมันเพิ่มขึ้นครับพี่อ๋อโอเคซึ่งมันต่างกับในรอบนี้ครับค่ะมันต่างกันค่ะถ้าอย่างนั้นตรงนี้เนี่ยจะสามารถสรุปแล้วก็เรียนนักลงทุนได้ยังไงว่าแม้จะเปิดสถานะช็อตถึง 29,000 สัญญาเป็นประวัติการก็จริงแต่ตัว OI ไม่ได้มีการขยับไม่ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตรงนี้จะสรุปคร่าวๆได้ยังไงอะคะคือตรงนี้เนี่ยก็จริงๆก็ต้องบอกว่าต้องคอยติดตามไปเรื่อยๆนะครับถ้าหลังจากเนี่ยนะครับยังเป็นการเปิดช็อตทีๆนะครับแล้ว OI เพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นแบบเนี้ยสัญญาณเป็นแบบนี้อีกเนี่ยผมว่าภาพในเชิงสถิติที่เราทำมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดซ้ำมากขึ้นนะนะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นสัญญาณเตือนสัญญาณเตือนนะคะเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าดูวันนี้ว่านักลงทุนต่างชาติยังเปิดช็อตหรือเปล่าครับแล้วก็ยอดของ OI เป็นยังไงถูกไหมคุณบ๊อบถูกถ้าเกิดว่าดูแล้วเกิดมันสอดคล้องไปในทางเดียวกันเนี่ยก็แสดงว่ามุมมองของนักลงทุนต่างชาติเองเนี่ยในระยะถัดไปอาจจะมองไม่ดีนะใช่ค่ะแต่นั้นก็เป็นสัญญาณทางด้านเทคนิคด้วยนะคะทีนี้ต้องเวียงกลับมาหาคุณภพชัยเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องให้น้ำหนักทั้งทางด้านของสถิติที่เป็นเทคนิคด้วยแล้วก็พื้นฐานด้วยแต่จริงๆแง่ของพื้นฐานบ้านเราเนี่ยเราพูดกันมาตลอดว่าดาวไซด์บ้านเราค่อนข้างจำกัดถ้าเกิดว่าต่างชาติมีมุมมองแบบนั้นจริงๆเนี่ยบ้านเราโดยด้วยพื้นฐานเนี่ยจะสามารถรองรับการขายตรงนั้นได้ไหมพอดีในเดือนหน้าก็จะมีเรื่องของเฟดมีการปรับขึ้นเบี้ยที่มีการคาดการณ์กันด้วยนะครับใช่ครับก็ในส่วนของตัวเฟดตรงนี้เองนะครับก็เชื่อว่าน่าจะพูดถึงกันนะครับตอนที่ใกล้ๆประชุมนะฮะยังไม่ใช่ตอนนี้ยังน่าจะไม่ใช่ตอนนี้นะครับเพราะว่าในช่วงของก่อนใกล้ๆประชุมเฟดนะครับเนี่ยก็จะต้องมีแน่นอนว่าจะต้องมีเรื่องของคณะกรรมการเฟดนะครับแต่เราออกมาพูดกันนะแต่ว่าคือตรงนี้เองเนี่ยตลาดของตลาดเองก็ค่อนข้างที่จะรับรู้กันไปเยอะพอสมควรแล้วนะครับว่าเดือนหน้าในเฟดน่าจะขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะครับเพราะว่าดูจากตัวเฟดฟันฟิวเจอร์สนะครับตัวความน่าจะเป็นนะครับในการปรับขึ้นดอกเบี้ยนี่คือบอกว่า100% มาน่าจะ 2-3 อาทิตย์แล้วนะครับแล้วก็ซึ่งมันเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงว่าตลาดเองซึมซับเรื่องของประเด็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยไปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของประเด็นตรงนี้เองเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยน่าที่จะต้องเป็นกังวลอะไรมากเท่าไหร่นะครับอาจต้องดูเรื่องของคณะกรรมการเฟดที่ออกมาพูดกันนะครับแล้วก็อาจจะไปดูเรื่องของการปรับลดงบดุลนะครับของสหรัฐซึ่งจะเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับแต่ว่าแต่ก็ตามแต่อย่างที่พี่ดำก็บอกพูดเอาไว้นะครับว่าทางของปัจจัยพื้นฐานบ้านเราเองเนี่ยยังดูค่อนข้างที่จะดีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจที่ออกมาค่อนข้างดีนะครับเรื่องของผลประกอบการนะครับที่น่าจะทำได้ตามเป้าหมายนะครับแล้วก็เรื่องของตัวmarket earning yield gapเองนะครับตัวนี้ค่อนข้างใช่ครับดูกันมาตลอดใช่ครับใช่ฮะซึ่งกับตลาดของระดับ PE นะครับของบ้านเรานะที่ลดลงมานะครับตอนนี้น่าจะประมาณสัก 15.4 เท่าเท่านั้นเองนะครับซึ่งเรียกได้ว่าอาจจะไม่ได้ค่อนข้างแพงอะไรเท่าไหร่นะครับก็ตรงนี้เองเนี่ยแล้วก็ตลาดของนักลงทุนต่างชาติเองที่เขาถือสถานะในหุ้นไทยเนี่ยนะครับเรียกได้ค่อนข้างต่ำสุดในรอบกว่า10กว่าปีตรงนี้เนี่ยหลายๆอย่างมาประมวลผลกันน่าจะทำให้ตลาดของเป็นตัวที่จำกัดนะครับตลาดของตัวดาวไซด์นะครับของบ้านเรานั่นเองก็ถือว่าจริงๆแล้วถ้าดูแล้วก็อาจจะไม่ได้น่ากังวลมากนักแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเรื่องของเฟดเป็นเรื่องค่อนข้างจะสำคัญกับเรื่องของฟันโฟลเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงสั้นอาจจะยังไม่ได้หยิบเอาเรื่องนี้มาเป็นปัจจัยในการที่จะให้น้ำหนักกับตลาดแต่ว่าในระยะประมาณสักก่อนที่เฟดจะประชุมจริงๆเนี่ยอันนั้นเนี่ยคงจะต้องมาดูกันนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเรียนฝากท่านผู้ชมแล้วก็แฟนเพจของเรานะคะว่าทางเอเชียพลาสเองเนี่ยฝ่ายวิจัยเนี่ยจะทำการบ้านอย่างหนักนะคะแล้วก็พยายามจะดูแล้วก็แนะนำเรื่องการลงทุนนะคะว่าในช่วงของดอกเบี้ยขาขึ้นนะคะเราควรจะลงทุนในกลุ่มไหนแล้วก็กลุ่มที่เป็นได้รับผลบวกจากเรื่องของเศรษฐกิจจะเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งของคุณป๊อปเองที่จะดูเรื่องของช็อตในเรื่องของสถานะสัญญาของทางต่างชาติอันนี้เราก็จะถ้ามีมานะคะเราก็จะพยายามนำข้อมูลมาเสนออย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้ผู้ลงทุนแล้วก็ลูกค้าของเรา
ลงทุนได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ทันต่อสถานการณ์นะคะวันนี้คุณป๊อปมีอะไรจะเสริมไหมคะก็ผมว่าตอนนี้นะครับถ้าจริงเนี่ยมองสำหรับภาพที่พบเนี่ยก็คือผมมองว่าภาพในระยะยาวเนี่ยตอนนี้จังหวะพักฐานมันก็เป็นจุดที่น่าสนใจในการรับหาหุ้นนะครับแต่ว่าในการเทรดดิ้งนะครับในเชิงเทรดดิ้งระยะสั้นๆเนี่ยผมว่านักลงทุนก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับต้องมีวินัยนิดนึงนะครับเพราะว่าภาพในเชิงเทคนิคก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็ยังถือว่าค่อนข้างอ่อนแอนะครับค่ะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยตลาดเราอัปเดตกันนะคะตลาดลงไป 9.6 จุดแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างแรงทีเดียวนะคะก็ดูเหมือนว่าสัญญาณจะไปในทางที่เซ็ต50 future ซะด้วยแต่ว่าเดี๋ยวยังไงก็ตามอย่าเพิ่งตกใจเพราะว่าเดี๋ยวเย็นนี้เรามาดูกันอีกทีนึงว่าช็อตจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยนะคะคุณป๊อปกับคุณพบเนี่ยจะมารายงานให้ทราบว่าสถานะของต่างชาติเป็นยังไงแล้วก็อย่าลืมจับตาดูนะคะเย็นนี้นักลงทุนต่างชาติจะซื้อหรือขายค่ะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ